คุณผู้ชมกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพืชปราศจากเนื้อสัตว์วันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพืชอย่างเทซี่ซอสมาทำเมนูให้อร่อยอร่อยแล้วก็ทำง่ายๆมาฝากคุณนะคะกับเมนูไก่ผัดเม็ดมะม่วงซอสเทซี่นำสะโพกไก่ค่ะหั่นเป็นชิ้นๆเนี่ยคลุกกับแป้งทอดกรอบให้ทั่วนะคะเตรียมไว้ก่อนนำพริกฝรั่ง3สีหอมใหญ่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ทั้งหมดเลยค่ะนำลงฉาตามลำดับเสร็จแล้วก็ตักขึ้นพักไว้จนกระทั่งเสด็จน้ำมันนะนำสะโพกไก่ที่เราเตรียมไว้ลงทอดต่อไปเลยค่ะจนกระทั่งไก่สุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันเหมือนกันเลยใส่น้ำมันพืชลงไปในกระทะเราก็ใส่กระเทียมสับลงไปผัดจนกระทั่งกลิ่นมันหอมหอมจากนั้นเราก็ใส่พริกฝรั่ง3สีหอมใหญ่แล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์ใส่ซอสปรุงรสพืชสูตรพริกไทยดำตราเทซี่ซึ่งปราศจากผงชูรสหรือวัตถุกันเสียนะคะใส่ลงไปแล้วก็ผัดให้เข้ากันค่ะใส่สะโพกไก่พริกชี้ฟ้าแห้งผัดให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งตักไก่ผัดเม็ดมะม่วงซอสเทซี่ใส่ลงในภาชนะโรยหน้าด้วยต้นหอมซอยพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะกับเมนูไก่ผัดเม็ดมะม่วงซอสเทซี่เทซี่ซอสมีปริมาณโซเดียมเพียง480มิลลิกรัมหรือน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบในปริมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะหากคุณผู้ชมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เทซี่ซอสสามารถสั่งซื้อตามช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ได้แล้วนะคะอย่าลืมนะคะมีผลิตภัณฑ์จากพืชอย่างเทซี่ซอสติดบ้านไว้อร่อยถูกใจแล้วก็ดีต่อสุขภาพแน่นอนค่ะเทซี่ซอสปรารถนาให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยการเลือกใช้เครื่องปรุงที่ดีในการประกอบอาหาร